และนี่ก็คือ5วันก่อนคอนเสิร์ตสภาพแบบนี้จะรอดไหมดูจากกองเชียร์แล้วไม่น่ารอดผมจะพาทุกคนมารู้จักสมาชิกในวงยู่ที่ปรึกษาใจช่องไปคิมเป็นมือเบสฟอร์สจากครีเอทีฟเป็นมือกีตาร์เพียวผู้ช่วยครีเอทีฟเป็นมือกีตาร์โซโล่แบงค์นักแสดงเอนเตอร์เทนเป็นมือกองส่วนผม CPU เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนบอกเลยว่าแต่ละคนไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนแต่พวกเราก็ตั้งใจซ้อมอย่างหนักเพื่อคนดูทุกคนไม่ว่างานจะออกมาเป็นไงถือว่าพวกผมทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีโชว์เด็กในสังกัดด้วยร้องเพราะเวอร์เสี่ยอุงก็เต้นแซ่บเวอร์น้องยดาก็เสียงละมุนเวอร์ตัดมาที่ภาพวง SPD และนี่ก็คือทีมโปรดิวเซอร์ที่ช่วยเทรนเราตลอดตอนซ้อมบอกเลยเครียดนี่ก็เครียดกว่าเดิมอีกและแล้ววันจริงก็มาถึงนี่คือเวทีของเราตอนนี้เพื่อนๆก็มาแต่งหน้าเปลี่ยนลุคกันนะครับโอ้โหบอกเลยแต่ละคนแทบประจำกันไม่ได้นึกว่าบอยแบนด์เกาหลีมาเองและในที่สุดแบงก์ก็เลิกใส่เสื้อฟ้าตัวเดิมและนี่ก็คือแฟนคลับที่มารอเข้างานขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ซัพพอร์ตกันแต่ว่าบัตรมันมีแค่800ใบแต่ทีมงานเบื้องหลังรายงานมาว่ามา 2,000 นะคนโอ้โหขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่นั่งมันมีไม่พอเราก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้และแล้วเวลาโชว์ก็มาถึงบอกเลยนะครับเด็กในสังกัดทำได้ดีมากเป็นโชว์ครั้งแรกแล้วก็ไม่ตื่นเวทีเลยโปรเฟชชั่นอลมากแล้วในที่สุดก็ถึงตาผมซ้อมกันมาขนาดนี้มาดูกันว่าจะซักเซสหรือซักซีดกันนะครับทุกคนสรุปซักซีดครับไหนมาลองดูว่าตัวจริงเขาว้ากันยังไงคนละชั้นเลยแล้วก็มีโชว์ร้องเพลงเดียวด้วยเพี้ยนไปอีกงานครั้งนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันซึ้งและเหนือคาดมากขอขอบคุณเพื่อนๆทีมงานและ FC ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดมาไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่ารักนะทุกคนแล้วมาเพี้ยนอีกรอบปีหน้า